最上級戦士らが最強を求め戦いを行っていたが、その中でカエルと最強の王者ウワカーワンチャーネックとカリスマの王ヒロヤスヒロが唯一最後の2人となった。黄金世代最後の2人がこのアジャダムナンスタジアムの舞台で戦いが行われる。ヒロヤスヒロです。ボクシングの団体 MA キックボクシングを一番最初にチャンピオンになって、でその後は K1 ワールドマックス2008に日本王者、日本の中では野球サッカーってものすごい人気なスポーツなんですけど、この2つに K1 が乗っかったぐらいな状態でしたね。もうどの会場行っても K1 の会場行ってもやっぱ1万人1万5000人がもうパンパンにお客さんが入るぐらい盛り上がってたし、やっぱそこに名前がポンと出てくるのはまず一発目にブアカオ選手が出てくるんじゃないですかね。まず、まあ、一言で言うなら化け物、半端じゃない、とんでもない人間だなって思った。身体能力も半端じゃないし、動き、技術もうちょっとレベルが違うなと思いました、ね、誰がこの男に勝てるんだっていうぐらい本当にもう化け物、モンスター、なんか立てる言葉はないぐらいすごい強かったし、まあ、しかも当時の自分はまだ全然同い年にいながらこんな化け物いるんだと思ってたし、でも僕の前世は今なんで、そこに差がすごいデカくあるかな。僕は本当にスピードも落ちてないし、テクニックは当たり前ですけど上がるし、スピードのパワーも落ちてないんで、変わらず来てるんで僕の方が分があると思います。パワーバカオ選手、スピードバカオ、テクニックバカオ、スタミナ、ウワカオ。俺勝てないですよね。違う、俺。K1 MAX、昔のその K1 MAX の多分本当に最後の生き残り2人だと思ってて、今何現役でやってる中で、その中で本当にやっぱ最後に残った人間2人の多分その今現役でやってる中で、まあ、昔 MAX で出た人間多分ゼロではないと思うんだけど、やっぱこの2人で。前回そのアンプルケア選手がドローに合ってるって言ったところもそうだし、これで勝てば多分自分より強いキックボクサーの40代はいないって世界でも僕し言えるかなと。判定にはしたくないですね。勝っても負けても KO で盛り上がる試合をしたいですね。まあ もちろん勝ちに行きますけど、การเปิดตัวครับของสุดยอด1นักชกครับในกติการายการของ K1 ครับนี่ก็เป็นตำนานเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีผลงานอยู่อย่างต่อเนื่องครับที่ประเทศญี่ปุ่นเขาบินตรงมาครั้งนี้ครับเพื่อที่จะมาสยบตำนานของประเทศไทยนี่ครับยาสุโรคิโดลีลาค่อนข้างที่จะยียวนกวนเลยครับทั้งคู่นี่เคยเกือบจะเจอกันแล้วครับแต่ก็ต้องบอกว่าพี่บัวขาวของเราเนี่ยดันไปแพ้ซาโตะแพ้น็อกซาโตะครับส่วนทางด้านคิโดะนี่ก็ตกรอบเช่นเดียวกันครับใช่ครับในปีนั้นก็คือในปี2008นะครับในศึก K1 World Max ก็บัวขาวได้เป็นแชมป์มา2สมัยแล้วครับในปี2004และ2006ครับแต่ว่าในปีนั้นครับเขาแพ้กับยาโยชิโรซาโตะนะครับในยกที่3ก็โดนน็อกเลยขณะที่ทางด้านคิโดะคนนี้ครับก็แพ้เหมือนกันนะครับแพ้กับอาร์เธอร์คีเชนโก้ครับนักชกจากยูเครนครับก็โดนไปในยกที่2แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็โอ้พาเลทสร้างผลงานครับคิโดะเองเนี่ยถือว่าตอนสมัยที่เขาเป็นดาวรุ่งขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นนะฮะแต่ฟอร์มตอนที่เขามีอายุมากขึ้นแล้วเนี่ย
มันเหมือนว่าเขามาเก่งตอนอายุมากครับเหมือนเก่งตอนแก่ว่าง่ายๆเอาง่ายๆดูรูปร่างหน้าตาราศีดูดีกว่าครับแล้วก็วันนี้ครับมีโอกาสครับมาเจอกับบัวขาวครับที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้ครับโอ้โหเอาละครับแม่น่าสนใจมากๆนะครับคือการเปิดตัวครับของอีกหนึ่งตำนานครับนักชกชาวไทยครับที่ต้องบอกว่าบ้านเราไม่มีใครไม่รู้จักครับนี่คือโค้ชออฟมวยไทยของจริงนะครับบัวขาวบัญชาเมฆโอ้การเปิดตัวของเขาในทุกๆครั้งครับอยากให้แฟนมวยทั่วโลกครับได้มาติดตามที่เวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้ครับแม้ว่าเราจะฟังเพลงนี้มาไม่รู้กี่พันรอบครับแต่เมื่อเปิดตัวกับบัวขาวครับมันมีพลังเสมอโอ้เอาครับเปิดตัวมาเรียบร้อยครับพร้อมกับทีมงานครับไฟนี้พี่บัวขาวของเราบอกว่าตั้งใจมากๆครับฟิตซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเจอกับคิโดครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานครับในนักชก K1 ครับไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าการปะทะกันของบัวขาวกับคิโดครับจะเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้กันของตำนานร่วมสมัยอย่างแท้จริงครับศึกนี้นี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีครับที่คนทั้งโลกต่างรอคอยจะเกิดอะไรขึ้นกันครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับกำหนด3ยกก็เหตุผลที่จะต้องชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งเพราะว่าทั้งคู่ครับเคยเกือบเจอกันในกติกานี้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งคู่นี้ก็คุ้นชินกับกติกานี้เป็นอย่างดีครับวันนี้เลยมาเจอกันในกติกาในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งครับโดยย้ำอีกทีว่ามีผลแพ้ชนะนับอยู่ในสถิติการชกของทั้งคู่ด้วยครับครับเดี๋ยวมาดูฟอร์มของบัวขาวกันครับสายตาจากทั่วทุกสารทิศครับต้องจับจ้องไปที่เขาอย่างแน่นอนคือบัวขาวบัญชาเมฆครับนี่ครับหน้าตาครับต้องบอกว่าดูแล้วจริงจังมากๆครับถ้าเทียบเมื่อ 3-4 ไฟที่ผ่านมาครับครั้งนี้นี่ต้องบอกเลยครับว่าบัวขาวต้องเอาจริงเลยครับเพราะว่ามีการบันทึกสถิติไว้ด้วยนะครับส่วนคิโดเองครับก็ต้องการที่จะลบตำนานครับของประเทศไทยด้วยครับโอ้ความฮอตของบัวขาวครับไม่มีตกจริงครับแปลว่าปีนี้นี่เลข4กลางๆแล้วนะครับนี่คือนักชกที่ยังสามารถเรียกคนได้ครับทำให้แฟนมวยให้ที่สนใจเนี่ยเดินทางมาดูได้ครับรวมไปถึงเปิดดูอยู่หน้าจอเวิร์คพอยต์กดไปเลข23ณขนาดนี้ครับคลื่นหมาชนเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าต่างต้องการดูฟอร์มของพวกขาวกันครับทุกคนนี่ลุกขึ้นยืนครับเพื่อที่จะได้เห็นพวกขาวตัวเป็นๆในการอยู่บนสังเวียนครับเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยดูเทียบอายุเทียบสัดส่วนกันหน่อยครับ41ปีครับของบัวขาวบัญชาเมฆครับขณะที่คิโดครับ40โอ้คิโดนี่ค่อนข้างที่จะมีส่วนสูงที่น่าสนใจนะครับรูปร่างเนี่ยได้เปรียบบัวขาวแน่นอน
ประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าคือระดับกิโดเองเนี่ยก็โอ้โหถือว่าต่อยมันเนิ่นนานเหมือนกันจะมีตื่นเต้นหรือเปล่าครับกับการออกมาชกนอกบ้านในครั้งนี้ครับของยาสุฮิโรกิโดFrost Muay Thai Stadium, Russian Abdon Stadium. Are you ready? This match is brought to you by M. Roy Hasip. And introducing our referee on stage, Mr. Satra Supasai. And now, ladies and gentlemen,Introducing first, fighting out of the blue corner, 40 years of age, he stands 186 centimeters tall and weighed 160.9 pounds. He holds a record of 55 wins, 25 losses and 2 draws. He is former Crush Super Welterweight Champion and 2008 K-1 World Max Japan Tournament winner, representing Odawara, Japan!Let's hear it for Yatsuhiro Kido! And his opponent fighting around the red corner, 41 years of age. He stands 178 centimeters tall and weighed in 161 pounds. He has a record of 240 wins, 24 losses, and 2 draws. He is 2-time K-1 World Max Champion representing Surin Province, Thailand. Let's hear it for Buakon Ban Chao Mei!เอาละครับอีกไม่กี่อึดใจครับกำลังจะได้รับชมกันครับสำหรับคู่นี้ครับชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับเทียบกันนิดนึงครับเอาครับชี้แจงกติกาครับซึ่งทั้งคู่น่าจะคุ้นเคยและก็คุ้นชินกันเป็นอย่างดีครับคิโดนี่เริ่มจะไม่ตลกแล้วนะครับเรียกว่าตลกไม่ตลอดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวดูครับว่าฝีไม้ลายมือของเขาเนี่ยจะแข็งแกร่งขนาดที่จะท้าทายบัวขาวได้หรือไม่ดูเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่เขาแหมคือเอาฮาตลอดว่าอย่างนั้นเถอะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเจอของจริงอยู่ตรงหน้าครับจะมีฟอร์หรือเปล่าเป็นนักชกที่มีคาแรคเตอร์ครับแล้วก็เขาก็บอกว่าบัวขาวเนี่ยสมัยตอนชก K1 เนี่ยถือว่าเป็นมอนสเตอร์เลยครับในยุคนั้นครับเอาละครับมาเจอกันในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปครับทั้งคู่อายุมากขึ้นครับจะเป็นอย่างไรครับกติกาคิกบ็อกซิ่ง3ยกครับก็จะไม่มีในเรื่องของปีกองนะครับกติกาคิกบ็อกซิ่งก็ใช้ได้หมัดกับแข้งครับส่วนเข่านี่ก็จะเสียบได้แค่ครั้งเดียวครับถ้าเกาะตีนี่ได้ครั้งเดียวครับเดินเข้าหาครับฉะนั้นบัวขาวครับเตะซ้ายครับคิโดครับแล้วก็หล่นไปเองครับล้มไปเองครับแต่บัวขาวมันเป็นอะไรครับเหมือนจะโดนกระจับหรือเปล่าครับเมื่อสักครู่นะฮะเดี๋ยวกรรมการต้องพักก่อนครับโอ้นี่คือห้องเครื่องของสมบัติของชาตินะครับโดนเข้าไปแล้วครับยังบัวขาวมาครับมาสู้กันต่อครับคิโดก็
ขอโทษครับมาลุยกันต่อครับพี่โดดในมวยซ้ายนะครับดูจังหวะการยืนของเขาคิโดนี่ถือว่าเป็นประเภทจังหวะฝีมือนะครับไม่ใช่ประเภทบูลังฐานอะไรครับซ้ายครับเตะมาก่อนครับทีไปก่อนครับ นี่ครับแหมหนีเยอะครับคือบัวต่อยหมัดขวาครับแหมเรียกว่าวางกับดักเลยครับบัวขาวทั้งคู่นี่แม้ว่าจะอายุเลข4แล้วนะครับแต่ดูร่างกายเนี่ยโอ้โหคือยังฟิตแกร่งเลยครับนี่ครับเอาแล้วจังหวะอู้ยังของบัวขาวเอาแล้วครับแม่โดนเข่าโอ้คิโดโดนเข่าไปสะดุ้งเหมือนกันครับเมื่อสักครู่เตะซ้ายครับต่อยจังหวะคล่อมไปทีเข่าขึ้นมาเอาครับแม่โดนเหมือนกันครับบัวขาวขยับงัดจะต่อยหมัดครับต่อยหมัดตัดลำตัวครับเน้นที่ลำตัวแล้วตีเข่าครับตีเข่าอีกทีครับไต่ซ้ายสูงครับโอ้โหเชียร์ไปนิดเดียวแม่บัวขาวถึงกับเป่าปากเลยนะครับลูกนี้เอาแล้วครับแม่เตะกันคอยทีนึงแม่ดูคิโดครับโอ้นี่ดูครับเขาตั้งใจเลยครับว่าจะจัดการบัวขาวให้ได้ครับโอ้ตอนนี้บัวขาวจะไปทำเป็นเล่นไม่ได้แล้วนะครับต้องพยายามดึงตัวเองเข้ามาอยู่ในเกมขยับเดินต่อครับบัวขาวกดดันเข้าไปครับฮิโดตอนนี้นี่ก็ตีกันเชียงหนีนะครับฟุตเวิร์กไปเอาแล้วต่อยลำตัวอัดลำตัวอีกทีนึงครับนี่ครับพยายามผายมือครับฮิโดว่ายังทนได้ทีครับหงายท้องไปเลยครับจังหวะนี้ครับเสียหลักครับเป็นจังหวะที่เขาเตะพอดีครับต่อยหมัดตะลำตัวดูเหมือนว่าจะเริ่มช้าลงไปครับคิโดครับโดนเข่าโดนหมัดครับต่อยขึ้นมาโอ้โดนท้องนี่แหละครับอัดเข้าไปเอาแล้วครับขวาขึ้นบนติดอยู่ตรงมุมแดงครับเอาแล้วขวาซ้ายแม่ไหวไม่ไหวครับอาการออกแล้วครับคิโดโดนหมัดของบัวขาวล่วงเข้าไปครับโอ้ยังไงครับวินาทีทองครับต่อยลำตัวหมัดหนีได้ไหมครับออกมาได้ไหมยังยิ้มได้ครับโดนหมัดขวาที่คิโดโอ้โหโดนเยอะครับชุดนี้ครับแต่ยังหมุนออกจากมุมไม่ได้ครับโอ้โหโดนเข้าไปเนี่ยซึมเลยนะครับโอ้คิโดเจอหมัดเด็ดของบัวขาวเข้าไปครับถึงกับออกอาการซึมไปเลยทีเดียวครับดูครับเราเปรียบเทียบไปดูทั้ง2มุมครับว่าอาการเป็นไงครับดูคิโดนี่โอ้โหหายใจแรงเลยนะครับในช่วงของยกแรกผ่านวิกฤตไปได้ดูครับจังหวะภาพช้าครับต่อยขวาครับนี่ครับเข้าครับจังหวะกดลงมาแล้วตีเข่าครับติดดี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 ติดติดดี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 ติดติดดี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 ติดดีปูนเก่าผสมติดดีปูนเก่าทีโอเอติดดีปูนเก่าติดดีเลือกปูนเก่าจากทีโอเอและน้องใหม่ถุงฟ้าแปลกกว่าใครใครโง่หน่อยแต่เราต้องโซนบูสร้างพลังใจให้พร้อมรับทุกแรงกดดันมาครับมาลุยกันต่อครับยกที่2ครับนี่คือกติกาคิกบ็อกซิ่งครับในช่วงปลายยกที่แล้วครับยกแรกบัวขาวถือว่าปล่อยหมัดเด็ดเป็นชุดมาเลยครับเอาครับบัวขาวขยับเดินต่อน่าจะเห็นจุดแล้วครับเอาครับขวาอีกทีนึงดูคิโดครับน่าจะรู้พิษสงครับความหนักหน่วงของบัวขาวแล้วครับตอนนี้เจ้าตัวออกมาฟุตเวิร์กเหมือนเดิมครับแหมมีจังหวะเตะก้านคอให้แฟนมวยได้ลุ้นได้เสียวครับเดี๋ยวดูยกนี้เนี่ยจะมีอีกไหมครับคิโดโอ้นี่ทิ้งตัวครับยังไงครับฟ้องว่าโดนกระจับหรือเปล่าครับแต่เหมือนกรรมการนี่จะให้เวลานะครับน่าจะเป็นในเรื่องของการผิดกติกาเดี๋ยวต้องให้คิโดเนี่ยพักก่อนครับก็หยุดเวลาไว้ก่อนเดี๋ยวดูนะครับว่าโดนตรงไหนครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยกูไม่ได้กล่องดวงใจครับโอ้โหดูจะไหวหรือเปล่าครับแต่บัวขาวก็ยังคงยืนรอสถานการณ์ครับเนี่ยน่าจะไหวหรือไม่ไหวครับลุกแล้วครับคิโดลุกแล้วครับโอ้นี่ทำกลางเสียงปรบมือครับครับขอโทษขอโทษกันครับไปต่อครับขยับเดินครับบัวขาวคิโดในตอนนี้นี่โอ้ตั้งรับอย่างเดียวครับโดนหมัดชุดนั้นไปดียังผวาอยู่ครับมีข่าวสวนขึ้นมาครับกดแล้วต่อยหมัดขวาครับแม่ยังเชียร์ไปนิดเดียวโอ้แต่จังหวะก้มไปต่ำๆแบบนี้ของคิโดเนี่ยถือว่าดูไม่ดีเลยนะครับ
ทำให้บัวขาวเนี่ยได้จังหวะเสียบเน้นๆนี่ครับบัวขาวบุกหนักแล้วนะครับพลังบุกของบัวขาวครับนี่ครับอัดลำตัวเข้าไปอีกทีนึงครับหืมเข่าโอ้ตอนนี้นี่ดูปะทะไปทีต่อทีชัดเจนครับว่าคิโดโดนแล้วชักจะทนไม่ไหวเหมือนกันครับแต่มีจังหวะเตะคืนมาครับเจาะยางบัวขาวถึงวงในพยายามที่จะเหวี่ยงหักเหลี่ยมครับแม่ไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับแยกครับแยกก่อนครับสับมือเดินต่อครับบัวขาวแม่กติกาคิกบ็อกซิ่งนี่หักเหลี่ยมไม่ได้นะครับจะไปเหวี่ยงแบบนั้นไม่ได้เอาลุยต่อบัวขาวลุยเข้าไปครับย่างสามขุมเอาแล้วครับโดนอัดติดมุมสามเหลี่ยมอีกแล้วครับฮิโดครับแล้วก็ลูกนี้ครับแม่กรรมการต้องเตือนนะครับจริงๆแล้วนี่กติกาคิกบ็อกซิ่งครับหักเหลี่ยมแบบนี้ไม่ได้ครับอืมเอาครับแต่กันล้มไปนี่ถือว่าเสียแรงเยอะเหมือนกันอุ้ยแหมจังหวะเกือบก้านคอครับดีก็บังได้ครับแต่แอคชั่นนี้แกเตะปุ๊บแล้วแกก็เสียหลักล้มลงไปเองครับโอ้ถือว่ายังประมาทไม่ได้ทุกวินาทีจริงๆครับแหมคิโดเนี่ยกะจะเด็ดหัวบัวขาวเลยครับด้วยการเตะสูงนี่ครับวงในเสียบอีกแล้วเกาะแล้วเสียบอีกทีนึงครับโอ้ตีอัดเข้าไปเน้นมาครับบุกต่อครับย่าง3ขุมเข้าไปครับบัวขาวมองนาฬิกาครับคิโดโดนแข้งซ้ายไปอีกครับยังผายมือว่าได้อีกมาได้อีกครับยัดเข่าไปจังหวะตอนนี้นี่ต้องกอดประคองเอาไว้ก่อนแล้วครับทางด้านคิโดเดี๋ยวดูเจ้าตัวนี่ก็เหมือนก็จะรอจังหวะบางอย่างเลยครับแล้วก็พยายามจะประคองตัวสุดชีวิตเหมือนกันนี่ครับเปลี่ยนมาเป็นมวยขวายแล้วนะครับเอาละครับแม่มีหมัดแต่ต่อยหัวขาวเหมือนกันครับนี่แต่จังหวะคล้องนี่ครับแม่ถือว่าเป็นลูกเก่งของหัวขาวเลยนะครับตั้งแต่สมัยที่ชกในศึก K1 ครับเกาะแล้วตีแบบนี้ครับยากที่จะป้องกันจริงๆแต่เมื่อสักครู่นี่คิโดก่อนจากแกเหมือนคล้องไขว้ขาแล้วก็ตอกนะครับตอกส้นนะครับว่ามีทริคเยอะเหลือเกินครับด้วยนักชกที่ประสบการณ์สูงครับนี่ฮะยับซ้ายครับน้ำกระจายเหมือนกันครับบัวขาวโดนแล้วก็ก้านคอนี่ไม่ใช่ไม่โดนนะครับที่โดนนะฮะโอ้แต่ว่าด้วยความอึดครับของบัวขาวตัวตนใหม่ที่จะปฏิวัติทุกสิ่งที่เคยเชื่อ The Disruptor ปฏิวัติความเชื่อ All New Mitsubishi Triton ผมเข้มเข้มทุกเช้านี่ก็เข้มเข้มกลมกล่อมเข้มทุกวันกับเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าเบอร์ดี้30ปีเข้มเคียงข้างคุณกลับมาลุยกันต่อนะครับกับยกสุดท้ายในศึก RWF Regent of ราชดำเนินศึกแห่งยุคสมัยครับผ่านไป2ยกต้องบอกว่าเป็นเกมที่เข้มข้นเลยนะครับก็ยังมีอันตรายอยู่ทุกจังหวะเหมือนกันนะครับท่านเดี๋ยวซูเรียวคิโดนี่ครับดูครับแต่ตอกครับตอกไม่หยุดเลยครับโอ้โหท่าอะไรของแกครับโอ้คิโดครับเก๋าครับลูกเก๋าครับไม่รู้ว่าผมคุณเสียผมตอกเลยครับแม่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะฮะลูกแบบนี้ยังไงครับแม่เหมือนจะฟ้องว่าเป็นเฮดบัตว่าหัวโขกหรือเปล่าครับแตกเลยครับโอ้เมื่อสักครู่ครับจังหวะก้มลงไปครับโอ้ได้เลื่อนเลยครับนี่ฮะแล้วตัวพยายามฟ้องว่าเป็นศีรษะครับโอ้ได้เลื่อนเลยครับคิโดแม่เจอหัวโขกเข้าไปครับจังหวะอุบัติเหตุโอ้กรรมการโบกเลยครับโอ้ยังไงครับเนี่ยยุติเลยครับคือแพทย์ไม่อนุญาตให้ชกต่อครับนี่ครับคิโดบอกว่ายังโอเคอยู่ครับโอ้เขาก็อยากจะสู้ต่อนะครับเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะงงกับการตัดสินครับแต่ว่าเหมือนแพทย์สนามเนี่ยจะไม่อนุญาตให้เยซูโดคิโดได้ชกต่อครับโอ้ก็มีการรวมคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุศีรษะชนกันนี่ก็จะรวมคะแนนนะฮะแล้วก็จะตัดสินนี่ดูฮะเจ้าตัวพยายามฟ้องครับว่าเนี่ยโดนหัวโขกเนี่ยเนี่ยก็เป็นในเรื่องของอุบัติเหตุครับเนี่ยวายวายครับทำไมเนี่ยโอ้ทำไมถึงยุติการชกครับดูดีกว่าครับจังหวะไหนนี่เลยครับ
ป็นจังหวะก้มลงไปทั้งคู่ครับแล้วก็หัวชนกันครับหัวครับนี่ครับแตกเลยครับแต่แค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าใครแข็งกว่ากันครับ โอ้นี่ครับเงยขึ้นมาชัดเจนเลยครับโอ้โหมาแบบปัจจุบันทันด่วนเลยครับโขกนี่ก็เลือดเลยดูบัวขาวนี่ชี้ดูครับเฮ้ยหัวแตกแล้วโอ้นี่ครับหัวชนครับเป็นอุบัติเหตุครับนี่เราก็ยังคาใจกันอยู่ครับยังคาใจอยู่ครับทางด้านคิโดครับธรรมดาครับเดินทางมาไกลด้วยแล้วก็อยากที่จะได้สู้กับนักชกที่เรียกว่าเป็นตำนานครับนานๆเดี๋ยวตัวขาวก็ทักทายแฟนมวยครับก็ถ้ามีแผลแตกแบบนี้ครับกรรมการก็จะรวมคะแนนในยกที่ผ่านมานะครับแล้วก็ใครคะแนนเหนือกว่านี่ก็คนนั้นก็จะชนะไปเนี่ยแต่ดูคิโดครับเอาด้วยครับแม่เด้อโอ้นี่เขาอารมณ์ดีจริงครับพอจบศึกแล้วนี่ฮะก็กลับมาเป็นคิโดคนเดิมครับเชื่อว่าแฟนมวยชาวไทยน่าจะไม่ได้รังเกียจเขาครับถือว่าเป็นนักชกที่สร้างสีสันได้ดีเลยทีเดียวถือว่าเป็นนักชกขี้เล่นครับนี่ครับแหมหัวโขกครับยังฟ้องอยู่ไม่เลิกครับลีลาไม่ธรรมดาครับก็เดี๋ยวรอการตัดสินยังเป็นทางการนะครับว่าจะเป็นแบบไหนครับคือไม่ทราบว่าคะแนนเนี่ยจะเป็นคะแนนออกมาแบบไหนครับหรือว่าจะเป็นการยกเลิกการตัดสินอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับเดี๋ยวต้องรอคณะกรรมการได้ปรึกษากันครับว่ามันสามารถที่จะออกได้2ทางครับตอนนี้ก็คือการชนะคะแนนแบบเทคนิคนะครับก็คือรวมคะแนนและชูมือกับอีก1ทางเลือกก็คือจะต้องยกเลิกการตัดสินครับเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุหัวชนกันนะครับก็เดี๋ยวรอในเรื่องของการพิจารณาของทีมกรรมการของเวทีมวยราชดำเนินอีกครั้งหนึ่งครับก็ให้ดูภาพบรรยากาศกันไปก่อนครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับจะยกเลิกหรือว่าจะมีการตัดสินครับเพราะมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะตัดสินแบบไหนถือว่าเป็นศึกที่ทุกคนรอคอยครับแล้วก็สู้กันได้อย่างตื่นเต้นเลยก่อนเกมเนี่ยที่จะจบลงในยกสุดท้ายครับยกที่3ก็เต็มที่ครับนักชกวัย40กับ41ครับเจอกันกำลังถือว่าเต็มที่ทั้งคู่แล้วแหละครับอุบัติเหตุมันเกิดเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีใครคาดคิดหรือคาดฝันมาก่อนครับหัวชนกันครับเอาครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับแต่จริงเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าปล่อยเกมไปเนี่ยก็อาจจะยังทำการแข่งขันได้ต่อนะครับแต่ก็โดยความเห็นของแพทย์นะครับอาจจะมองว่าเส้นทางของเลือดนะครับที่ไหลออกมาจากศีรษะของคิโดเนี่ยจะเป็นอันตรายได้ครับเพราะว่ามันจะเข้าดวงตาหรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวมาดูการประกาศอย่างเป็นทางการครับDr. Stoppage! All the judges have prepared!